น้องแล้วบางอันนี้น้ำข่อยข่อยเพิ่งเคยเห็นเห็ดพันนี่ดอกใหญ่ขาใหญ่เป็นเยอะแยะแล้วเพิ่งรู้จักพุ่นอ่ะตอนบางเห็ดผึ่งหวานเห็ดผึ่งชิ้นซื้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้านี่เอวมาถึงมาสวัสดีอยู่กับป้าในป่าอีกแล้วจ้ามาจอบมาส่องมาหาเห็ดอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมือใดมือใดนี่เอวก็ได้แต่เห็ดเปียบเก่านี่ล่ะจ้าวาสนาก็คือสิได้เก็บตะผึ่งหน่อยนี่ล่ะพี่น้องสวัสดีปันใดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเกิดให้ข่อยได้เก็บได้กินเพิ่นงามพร้อมเพิ่นได้จ้าเพิ่นงามอยู่เด้อจ้าคือแมงแต่ละนี่ดูเบิ่งดูอุ๊ยแข็งอยู่แมงกระสางเอาคือเก่าเลยพี่น้องเบิ่งอันนี้น้ำข่อยจ้าพี่น้องบาดไม่ใช่เอวสิตาดีก็ได้ค่ะเพิ่นเดี๋ยวเห็นเสยเลยวันหนึ่งหันกระยางมะมังหนีอยู่กระยางพวกเห็นไปไปมาม้าวนไปวนม้ากับพ่อคือเก่าเหรอจ้าจะเบิ่งดูเอาได้บ่นั่นโอ้โอ้โอ้หัวหลุดเอาได้อยู่จ้าเอาอยู่ค่ะโอ้ยพี่น้องเลยขอจะแม่นได้เพ่งเลี้ยงใส่สมาธิบางอย่างขัดปวดตาบ่แล้วส่วนสิเหลียวเห็นเพิ่นเป็นหยังซั่นน่ะนะก็บ่ฮู้จักเพิ่นเด้อจ้านั่นโหงามจ้ะตาหักกับพี่น้องแล้วเบิ่งเดี๋ยวไงหายอยู่ซะน้องเลยข่อยเก็บไปข่อยก็สมมุติเพิ่นไปว่าเพิ่นเป็นเห็ดผึ่งใหญ่เห็ดผึ่งขิงเห็ดผึ่งอันนั้นนะอันเห็ดผึ่งหวานนะจ๊ะอยากเก็บหลายแต่มันบ่ทันได้มีเก็บจักสินี้บ่ปู่จาปีเนี่ยโอ้มาห้างกันเนี่ยดอกเนี่ยจะเพิ่งรู้สนานนี่บ่ได้อยู่บ่นี่หักเกาะเอาอยู่ดอกจ้าห้างหน่อยนึงยองเอาเด้อพี่น้องเอ้ยย่านเหยียบเพิ่นนี่จ้ะ1ดอกสองดอกเห็นว่าพี่น้องเดินน้ำไฟกระจายกันนะอุ้ยขอเห็นดอกน้อยๆขอย่านเหยียบขึ้นบ้างกันสามดอกมีอีกบัวพี่น้องบ้างอันนี้ขึ้นดอกนี่จ้ะน้อยๆ นะตะโป้อยู่ถึงเราจะพี่น้องอยู่ในความมืดถึงเราไม่ใช่เอวเห็นน้ำข่อยบ่พี่น้องถึงสิมืดข่อยก็เลี้ยวเห็นนะคะเพราะว่าข่อยนั่งซ่องเอาหน้าจ้าดวกเห็ดนะคะหน้าจ้าพี่น้องมาหอดเพิ่นแล้วได้แล้วมาหอดเพิ่นแล้วก็มาเลี้ยวเห็นอีกดอกนึงที่ใกล้กันนี่จ้านี่ตัวแม่เอวมาเถอะกว่าจะพี่น้องทางอื่นเพิ่นได้เก็บมันแต่เห็ดเพิ่งหวานเฮ็ดเพิ่งอันใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยข่อยเป็นลูกแพรความสวยความงามข่อยอดบ่ได้แล้วเบิ่งป๊าดก็งามผู้ดอกข่อยก็เลยสิเอาข่อยย่างไก่มาหลายดอกแล้วบ่มีดอกงามแบบนี้แม่จ้าเอากันแน่บัดนี้พี่น้องจ้าเบิ่งแนวข่อยได้มื้อนี้จ้าก็มีแต่เฮ็ดเพิ่งน้อยคือเก่านี่ล่ะค่ะยังไข่ได้นี่ข่อยยังอันได้เก็บเพิ่นเพิ่นยังมีข่อยได้เก็บได้แกงหม้อใหญ่นึงของข่อยอยู่เด้อจ้านี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องก็สิเบิ่งอันนี้เบิ่งดูพุ่นน่ะค่ะสภาพป่าแห้งคักแห้งแน่จ้าพี่น้องจังได๋จังว่าฝนมาตกอยู่2มื้อแล้วมิดซีรีอีกโอ้ยข่อยละเสียงหลายบัดที่นี่ข่อยก็สิเลี้ยงดอกป่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเดี๋ยวเห็นบ่จ้าป่าที่ข่อยเก็บเห็ดผึ่งน้อยมืดๆพุ่นน่ะจ้าบัดนี้ก็มาหาเก็บเห็ดผึ่งน้อยขาเหลืองต่อเลยจ้าพี่น้องเอ้ยนี่จ้าพอละดอกนึงนี่ก็อีกดอกนึงจ้ะพี่น้อง
เม็ดเปิงหน่อยค่ะเรื่องจ้ะนี่ดอกนึงจ้าโอ้ยอวบอันค่ะขาสวยค่ะอวบก็ขาข่อยแล้วค่ะพี่น้องเมื่อใดข่อยกันมาหาเล็มหาเลาะเบิ่งนึงจ้าหม่องเก่าหาขี้เก่าเจ้าของนี่แม่จ้าเฮ็ดเพิ่นเกิดบ่ทันแม่ยายเอวหัวถึกเฮ็ดก็สิจมอยู่ติเนาะว่าแม่ยายเอวอ๋อข่อยว่าแต่แม่นเฮ็ดเพิ่นก็สิว่าแม่ยายเอวขึ้นมาไว้เถาะเนาะก็สิว่าล่ะเนาะเกิดบ่ทันก็สิว่าซั่นแล้วเฮ็ดก็ได้ลูกน่ะพี่น้องเบิ่งขาเพิ่นน้ำกัดจ้ะโอ้ยดอกนี่เห็นตั้งงามพี่น้องเอ้ยนี่ไงพี่น้องเอาได้บ่เนาะพี่น้องโอ้ยตายข่อยสิลอกฟองน้ำออกกับดอกจ้ะนี่อันนี้ขาแดงจ้ะพี่น้องที่จริงถ้าเพิ่นได้ออกนี่เพิ่นสิออกเป็นหมู่ใหญ่แท้ๆด้วยพี่น้องนี่เฮ็ดเพิ่นนี่ข่อยเคยเก็บอยู่จ้ะแต่ตอนนี้ก็เห็นแค่3ดอกมีขาหยังซั่นขาแดงแม่เหลืองนี่โอ้ อย่างงามเลยจ้ะเงินบ่ล่ะเงินบ่ได้สนใจเงินเงินงามบ่เป็นน้องเลยเบิ่งนะจ้ะงามเฮาบ่อยากได้เห็นหลายหลายเด้นี่นั่นก็เมียนจ้ะนั่นน่ะข่อยบ่เอาเพิ่นดอกจ้ะมื้อนี้ถ้าให้เบิ่งจะซื้อข่อยสิอ่อนเพิ่นงามเนี่ยเบิ่งเฮ็ดดอกนี้นําข่อยพี่น้องเบิ่งขาบักใหญ่เลยข่อยสิเอากันนะพี่น้องข่อยสิเอาเพิ่นอยู่ดอกนี่จ้ะแล้วเบิ่งดูจ้ะพุ่นน่ะโอ้ยางงามอยู่แม่จ้ะนี่นวลๆหลุบหบอยู่เอาเรียบแล้วจ้ะพี่น้องแล้วเบิ่งอันนี้นําข่อยจ้ะซุปตาครับพี่น้องซุปตาของคลิปนี้ของแม่เหวว่าเถือกแล้วเบิ่งนะจ้าพุ่นน่ะปึ๊งตึงงามเด้อพี่น้องเอ้ยข่อยสิอ่อนแม่ตุ๊ปุอยู่ข่อยฮู้อยู่เด้อพี่น้องหม่องนี้เป็นหม่องที่เฮ็ดเพิ่งน้อยเคยเกิดหลายๆเปิ้นถมเบิดแล้วพี่น้องแล้วเบิ่งอันนี้น้ําข่อยข่อยบ่เคยเห็นเฮ็ดพันนี่ดอกใหญ่ขาใหญ่ปานจังซี่จ้ะแล้วเบิ่งดูจ้าพุ่นน่ะเปิ้นมาเฮ็ดเพิ่งหวานเฮ็ดเพิ่งคิงซื่อจ้ะอันนี้นางเอกจะว่างันซุปตาเป็นซุปตาเป็นทั้งซุปตาเป็นทั้งนางเอกพระเอกน้ำกันนะจ้าเฮ็ดข่อยนี่คนนะจ้าป๊าดแต่ข่อยบ่เคยเห็นเพิ่นดอกใหญ่ปานนี้แม้จะว่ากันนะจ้าข่อยบ่เคยเห็นอีหลีพี่น้องอันนี้ลูกของพระเอกนางเอกจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ลูกเอ้ยตุปุอยู่เป็นตาฮักเถอะเพราะว่าอันนี้น้ำข่อยอันนี้ก็แม่นด้วยเนี่ยอ๋อหัวไปใส่แล้วเดี๋ยวตะขาพี่น้องจ๋านี่เด้อจ้าเฮ็ดเพิ่งน้อยขาเหลืองขาแดงที่แม่ยายเอวมาเถิกมาเก็บในมือนี้ก็ได้จ้าก็สิได้เอาคลิปนี้ไปรวมกันกับคลิปก่อนที่มาทายอันบ้าง 2-3 มือบ่ทันได้ลงไปจ้าเพราะว่ามันพอกระเทือนมันสั่นยายเอวก็เลยสิได้เอาใส่กันตื้มกันไปอีกจ้าบัดนี้ยายเอวก็สิได้ขอลาไปก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ